ใครหารถ SUV พร้อมใช้ฟังทางนี้ครับวันนี้ผมมี Honda CR-V Gen 3รถปี06ตัวแรกเลยสภาพพร้อมใช้ไม่แสนไปปลายเท่านั้นนะครับรถมือเดียวนะครับแล้วเราโอเวอร์ฮอลเครื่องให้ใหม่หมดแล้วเปลี่ยนหัวชีนเปลี่ยนหัวเทียนทุกอย่างหมดแล้วบิน 40,000 กว่าบาทพร้อมใช้วันนี้ราคา 279,000 บาทครับรถมือเดียวช้าหมดอดจริงๆครับครับเนมจากช่องโนเนมวันนี้โนเนมมารีวิวรถอีก1คันที่เป็นรถน่าใช้แล้วก็ผมว่าเป็นรถยอดนิยมเลยก็คือ Honda CR-V ถ้าพูดถึงรถ SUV เนี่ยแบรนด์เจ้าตลาดก็มีแค่ Toyota กับ Honda นะครับเทียบเซกเมนต์เดียวกันณปีนั้นนะผมว่า Toyota ยังไม่มีเซกเมนต์นี้ถ้าพูดถึง SUV แบรนด์เจ้าตลาดทุกคนจะคิดถึง CR-V นะครับ CR-V เป็นรถอเนกประสงค์5ที่นั่งเป็นรถที่ขายดีมากในประเทศไทยเลยเจนนี้เป็นเจนเจเนอเรชั่นที่3เจน1เจน2ความรู้สึกผมนะผมว่ามันเป็นรถออกขาลุยไปค่อนข้างเยอะอย่างเช่นยางอะไหล่ที่อยู่ข้างหลังนะครับแล้วก็ฟีลลิ่งการขับจะค่อนข้างแข็งและกินน้ำมันส่วนเจน3ตัวนี้เนี่ยเท่าที่ผมอ่านสเปคดูเนี่ยและก็คุยกับคนที่ใช้นะครับเขาบอกเป็นสเปคที่เปลี่ยนรูปแบบperception ของรถ SUV ไปค่อนข้างเยอะ CR-V Gen 3ตัวนี้นะครับมีตั้งแต่ประมาณปี07ถึงประมาณปี2012ซึ่งมี2เครื่องนะครับเป็นเครื่องเบนซิน2000กับ2004ที่สำคัญคือตัวนี้เนี่ยใช้พื้นฐานเดียวกับตัว Civic ทำให้เกิดความนุ่มนวลค่อนข้างเยอะผมรู้สึกเลยนะว่ามันนุ่มกว่าแต่ส่วนใหญ่อ่ะคนที่ซื้อ CR-V ก็มี2ประเภทก็คือเอาไว้ใช้ทุกวันนะครับเนื่องจากว่ารถมันสูงอาจจะสะดวกในการขับรถผ่านน้ำหรือลุยค่อนข้างง่ายกว่านะครับเลยมีทำตลาดอยู่ตัวเป็นตัวขับ2กับขับ4ตัวนี้เป็นตัวที่ขายดีนะขายดีความหมายผมคือเนื่องจากว่ารถ SUV ถ้าเทียบกับเซกเมนต์ใกล้ๆกันเนี่ยราคามันจะค่อนข้างแพงเลยมันล้านกว่าบาทเลยมือ1ตัวท็อปสุดเนี่ย 2.4 ขับ4เนี่ยผมว่าล้านปลายเลยนะครับคนเลยเลือกที่จะออกตัว 2.0 ขับ2มาค่อนข้างเยอะดังนั้นตัวนี้เป็นตัวยอดนิยมเลยแล้วราคาตอนนั้นนะครับพอเทียบกับตอนนี้เนี่ย 200,000 กว่าบาทคุณสามารถได้รถพร้อมขับแบบนี้วันนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูสเปคกันนะครับเป็น CR-V Gen 3รถออก28วันที่12ปี06จริงๆก็คือ07ไม่แสนเก้าเท่านั้น189นะครับที่ผมจำได้รถนะครับโอเวอร์ฮอลเครื่องมาหมดแล้วนะครับเปลี่ยนทุกอย่างที่อยู่ระบบเครื่องหมดเนื่องจากว่าเครื่องไม่ดีเราไม่อยากขายลูกค้าแบบนี้นะครับมีบินให้ 45,000 นะครับยังไม่รวมซ่อมอย่างอื่นอีกเอาไปพร้อมใช้ได้เลยอยู่ได้นานๆนะครับเนื่องจากว่าเครื่อง Honda มันทนอยู่แล้วราคาพิเศษนะครับ 279,000 บาทเดี๋ยวไปดูรายละเอียดกันโอเคครับมาดูสเปคของ Honda CR-V Gen 3เป็นรถออกวันที่28เดือน12ปี06จริงๆก็คืออีกไม่กี่วันก็07แล้วเนื่องจากว่าตัวนี้เป็น Gen 3จริงๆมันผลิตตั้งแต่ประมาณ07ถึงประมาณ2012แบ่งเป็น2ตัวก็คือตัว Minor กับตัวไม่ Minor Chain จริงๆ Minor Chain อ่ะต่างกันแค่กันชนหน้าและกระจังนะครับรายละเอียดเล็กน้อย CR-V Gen 3 Gen นี้นะครับเป็นรถ SUV ที่น่าใช้เท่าที่ผมเคยเข้าไปคุยกับคนในคลับสำหรับคนที่ต้องการไม่ได้ลุยมากเนี่ยผมว่าตอนเนี้ย 2.0 ขับ2เพียงพอรถ CR-V Gen 3ตัวนี้เป็นรถที่ได้พื้นฐานมาจาก Honda Civic เป็นรุ่นแรกที่เปลี่ยนพื้นฐานจาก Gen 2ค่อนข้างเยอะเลย1ก็คือความนุ่มนวล นะเท่าที่ผมเคยขับมา2ตัวนะครับถ้าคนที่ไม่ได้ลุยมากผมแนะนำว่าขับ2เพียงพอนะครับเพราะเนื่องจากขับ4จะค่อนข้างกินน้ำมันมากเป็นเครื่องยนต์เบนซิน 2000cc นะครับเป็นตัวขับ2ให้แรงม้าประมาณ150แรงม้าแต่ถ้าตัวขับ2ของ 2.4 เนี่ย 2,400cc เนี่ยจะให้แรงม้ามา170แรงม้านะครับอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันประมาณ10-12กิโลเมตรต่อลิตรถามผมว่าเป็นรถที่กินน้ำมันไหมผมว่าเนื่องด้วยบอดี้เขาใหญ่นะครับเป็นรถ SUV อัตรากินสิ้นเปลืองน้ำมันอาจจะไม่ได้ประหยัดเหมือนพวกรถ Eco Car นะครับแต่ผมบอกเลยว่าคันนี้ขับนุ่มนวลมากแล้วก็ใช้งานได้ในชีวิตประจำวันนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะอย่างแรกนะครับไฟนะครับตัวนี้ไฟเป็นไฟโปรเจคเตอร์เรียบร้อยแล้วนะครับนะกระจังตัวนี้นะครับตัวปี2007จะยังไม่ใช่กระชัง2ขีดนะครับ2000ตัว Minor Chain เนี่ยต่างกันแค่กระจังกับตัวกันชนล้อนะครับล้อเป็นล้อเดิมนะครับเป็นยาง Bridgestone ขอบ17เดี๋ยวเรามาดูคันนี้มีโอเวอร์ฮอลเครื่องหมดแล้วนะภายในนะครับเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์ตัวนี้เป็น K20 นะครับ K20A ให้แรงม้าประมาณ150แรงม้าคนเคยเล่น Honda ก็จะชอบเครื่อง K อยู่แล้วนะครับตัวนี้ตัวถังเดิมๆนะครับไม่ได้มีอะไร
หนักเลยเครื่องตัวนี้นะครับเราจัดการโอเวอร์ฮอลนะครับเนี่ยคอยล์พวกนี้เราเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะครับนี่คุณดูนะครับทุกอย่างเราจัดการทำใหม่นะครับเครื่องเราทำไปประมาณ 45,000 นะครับมีบินให้ดูทุกอย่างนะครับเปลี่ยนใหม่หมดหัวเทียนหัวฉีดแล้วก็คอยล์นะครับเปลี่ยนใหม่นะครับเนี่ยคอยล์ตัวนี้นะครับตัวละ 1,500 นะครับเนี่ยนี่ก็ 6,000 กว่าบาทแล้วนะครับทั้งหมดที่เราทำไปเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเรียบร้อยนะครับน้ำมันเกียร์ดูเรียบร้อยแล้วเนี่ยมีบิน 45,000 กว่าบาทดังนั้นคุณได้รถคันนี้ไปเนี่ยใช้ได้อีกนานนะครับตัวรถใหม่แค่แสนไปๆเองด้วยอันนี้ก็จะเป็นไฟเลี้ยวนะครับสีโดยรวมถือว่าพอใช้ได้นะครับนี่คือสีเดิมๆนะครับรถมือเดียวนะสีพวกนี้ก็จริงๆเราแนะนำว่าบางชิ้นนะเรายังไม่ได้เก็บให้ลูกค้านะครับอยากให้ความเดิมของมันมากกว่านะครับมาดูข้างหลังนะครับ CRV เจนเนี้ยที่ผมชอบนะก็คือความอเนกประสงค์ของรถนะครับข้างหลังเป็นท่อเดิมนะครับโอเคดูข้างหลังนะครับนี่คือความกว้างของเขานะครับรถข้างหลังเดิมๆนะครับทุกอย่างเดิมหมดเลยนะครับเดิมหมดเลยนะครับคุณดูข้างล่างนะครับนี่ก็จะเป็นรถไม่เคยติดแก๊สเลยนะครับรถมือเดียวนะครับนี่ข้างหลังเดิมๆคุณจะเห็นนะรอยที่เป็นรอยแบบนี้ครับรอยเม็ดอาร์คแบบนี้ไอ้รอยทำแบบนี้เนี่ยคือมันทำไม่ได้นะครับเนี่ยเดิมหมดเลยนะครับล้ออะไรยังไม่เคยถูกใช้เลยนะครับยางยังใหม่อยู่เลยนะครับอันเนี้ยสิ่งที่ทำให้ CRV อเนกประสงค์มากก็คือการดึงพับนะครับตัวเนี้ยจริงๆมันสามารถพับได้นะครับเนี่ย1 2 3นะครับพับเก็บได้หมดเลยนะครับเนี่ย40 20 40นะครับเดี๋ยวเราไปพับเก็บให้ดูนะครับความอเนกประสงค์ของ CRV คือการพับเบาะอันนี้คือพับได้40 20 40นะครับแต่อีกหนึ่งอย่างที่ผมว่ามันเจ๋งก็คือนี่ผมก็เพิ่งรู้นะครับนี่พอคุณพับแบบนี้นะจริงๆเขาเขียนเลยนะครับมันสามารถพับได้อีกนะครับคุณก็คือดึงตรงนี้ขึ้นมาดึงตรงนี้กึ๊บกึ๊บแกคุณสามารถพับแบบนี้เก็บขึ้นมาได้นะครับซึ่งผมบอกเลยว่ามันอเนกประสงค์มากนะครับคุณสามารถมีพื้นที่สัมภาระในการขนของได้เยอะเลยนะครับเดี๋ยวไปดูภายในกันข้างในเป็นยังไงนะครับCRV นะครับโอเคตัวนี้เป็น 2.0 นะครับตัวขับ2นะตัวยอดนิยมนะครับภายในเบาะสภาพสวยๆเลยนะครับผม CRV ยังอยู่เลยนะครับภายในก็สภาพเดิมๆนะครับเดี๋ยวสตาร์ทรถกันดูนะโอเคครับพวงมาลัยเป็นมัลติฟังก์ชันนะครับตัวขวามือผมจะเป็นครูซคอนโทรลนะครับไมค์แสนแปดนะครับรถมือเดียวตัวนี้เดี๋ยวผมลบให้นะครับผมสั่งอะไหล่มาแล้วนะพอดีมันติดปีใหม่นะครับโอเคตัวนี้นะครับก็จะเป็นโหมดวิทยุฝั่งซ้ายมือตัวนี้จะเป็นตัวพับกระจกนะครับนะก็อันนี้ตัวปรับกระจกนะครับอันนี้ก็จะเป็นปุ่มล็อกกับปลดล็อกนะครับที่อยู่ตรงนี้นะโอเคนะครับตัวนี้เป็นวิทยุนะครับวิทยุตรงกลางจริงๆวิทยุเดิมๆนะครับใช้ได้ถ้าใครอยากจะใช้ทูดินเดี๋ยวนี้ก็ผมว่าเครื่องเสียงเยอะแยะนะครับเกียร์เข้าได้ปกติเลยนะครับนี่เป็นเกียร์ต่ำนะครับตัว CRV ตัวนี้นะครับจะเป็นเจน3จะเป็นเจนแรกที่เกียร์จะอยู่ตรงที่ตรงกลางนะครับเพราะปกติเกียร์จะอยู่ที่คอนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยผมชอบอีกที่นึงก็คือพื้นที่ตรงนี้ครับพื้นที่ในการก้าวไปฝั่งนู้นนะครับมันจะมีพื้นที่ให้ค่อนข้างเยอะนะครับเดี๋ยวพรมทุกอย่างยังอยู่อยู่เลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นที่ไว้แก้วนะครับนะแกะก็จะมี2แกะนะครับบุ๊กเซอร์วิสเล่มนี้มีหมดนะครับนี่นะครับมีสมุดรับประกันนะครับออกเนี่ยรถคันนี้นะครับเนี่ยออกเมื่อวันที่28หรือ1206นะครับมีบุ๊กการันตีหมดนะครับรถมือเดียวนะครับดูประวัติได้เลยรถเป็นรถมือเดียวนะครับระดับที่1นะครับเป็นลำดับที่1เป็นไฟแนนซ์ลำดับที่2เป็นเจ้าของนะครับสภาพโดยรวมถือว่าสดมากถือว่าสวยมากครับเดี๋ยวไปดูครับสภาพแบบนี้ราคาเท่าไหร่ครับครับได้เห็นสเปคของตัว
Honda CR-V ตัวนี้เป็น CR-V Gen 3ปี2006ก็คือ2007นั่นแหละครับเป็นตัวแรกที่ออกมาเลยรถคันนี้สภาพพร้อมใช้รถไมล์แสนปลายเท่านั้นโอเวอร์ฮอนเครื่องมาหมดแล้วเครื่องเกียร์ดูแลมาหมดเปลี่ยนหัวเทียนหัวฉีดทุกอย่างคอยเปลี่ยนมาใหม่หมดเพราะเอาไปใช้ยาวๆได้เลยขับระยะไกลเนี่ยดีมากเครื่องวิ่งดีเลยผมชอบเลยผมเอาไว้ขนของเลยป้าเอกก็ส่งนะครับราคา 279,000 ครับคุณไปดูหลายๆคันได้นะผมบอกอย่างนี้ยังไงรถประมาณ10กว่าปีนะครับเครื่องยังไงก็ต้องทำใหม่แต่อันนี้เราทำให้แล้วนะครับบิน 40,000 กว่าคุณลองคำนวณแล้วกันว่าจริงๆคุ้มกว่าที่คุณไปซื้อคันอื่นขนาดไหนใครสนใจนะครับ0617456222 0819082026หรือ QR Code ตามนี้ได้เลยสุดท้ายนี้ฝากติดตามช่องNoName ด้วยนะครับเที่ยวปีใหม่อย่างมีความสุขนะครับสวัสดีครับ